ไปที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างนะคะซึ่งก็มีหลายครั้งเลยค่ะที่มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาผ่านสื่อบันเทิงนะคะแต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากอาจจะไม่เหมาะสมอย่างที่บอกไปแล้วก็มีการตีความที่คลาดเคลื่อนติดตามได้ในไทยบันเทิงค่ะแดนเซอร์สาวในชุดเซ็กซี่ยืนเต้นบริเวณสระน้ำมีพระพุทธรูปลายเห็นเป็นฉากในระยะไกลในมิวสิกวิดีโอเพลง Sexy Bitch สร้างความไม่พอใจให้กับชาวพุทธในศรีลังกาจนถึงกับไปคว้างปาหินใส่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งที่สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตของเอคอนศิลปินแร็ปอเมริกันชื่อดังที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมร้องเพลงนี้กลุ่มผู้ไม่พอใจยังเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์และมีการตั้งหน้า Facebook ชื่อว่า We Hate Akon หรือเราเกลียด Akon ในที่สุดรัฐบาลศรีลังกาได้งดออกวีซ่าให้กับนักร้องผิวสีคนนี้จนทำให้คอนเสิร์ตของเขาในศรีลังกาต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่ละศาสนานั้นก็มีคนที่รักศาสนาของเขามีคนที่คอยเฝ้าดูระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปทำอะไรกับศาสนาที่เขารักแล้วมันไม่สมควรแน่นอนแหละต้องมีคนออกมาต่อต้านต้องมีคนออกมาปกป้องมันเป็นกลไกธรรมชาติอยู่แล้วนั้นคนที่ทำก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิหรือไปละเมิดสิ่งที่คนเขารักเทิดทูนความขัดแย้งจากการนำเสนอเรื่องราวของศาสนาในสื่อมีให้เห็นบ่อยครั้งดังที่เคยเกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code รหัสลับระทึกโลกและ Angels and Demons เทวากับซาตานที่สร้างจากนวนิยายของแดนบราวน์ทำให้รอนโฮเวิร์ดผู้กำกับภาพยนตร์ถูกต่อว่าอย่างหนักว่าเขาเป็นพวกต่อต้านคริสตจักรและภาพยนตร์ของเขาสร้างความแปดเปื้อนให้สำนักวาติกันผมรู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่ต่างออกไปอะครับในการในการที่เขาทำแล้วก็รู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าเขาก็ตีความในแง่มุมของเขาโดยที่เป็นข้อมูลของเขาเองนะฮะทำให้แบบว่ามันสนุกสนานอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มีใจความสำคัญบางอย่างแฝงอยู่ว่าบางทีเราเห็นอะไรขึ้นมาสักอย่างว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรเงี้ยเราก็เคารพศรัทธาไปโดยที่แบบเราไม่ได้เกิดความคิดอะไรนึกออกไหมฮะถ้าเกิดว่าหนังมันทำให้เรามีแง่คิดมีมุมมองใหม่มองในมุมใหม่มันผมว่ามันดีอะครับนาคปรกภาพยนตร์ที่นำเสนอด้านมืดของพุทธศาสนาเมื่อมีตัวละครที่เป็นโจรอาศัยผ้าเหลืองปลอมเป็นพระเพื่อหนีภัยแม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการใช้ระบบเรตติ้งเมื่อเข้าฉายแต่การนำเสนอพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางอย่างทำให้คนบางกลุ่มห่วงว่าจะกระทบภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ศาสนาเป็นการเสนอที่มันหักมุมนะเพียงแต่ว่าเราเสนอแต่ด้านลบอย่างเดียวก็เหมือนกับว่าฉายหนังแล้วมันไม่จบนะมีปัญหาต้องให้ทางแก้เข้าไปด้วยมีด้านลบแล้วก็ต้องมีด้านบวกเข้าไปให้นี่แหละคือสื่อที่เสนอด้านเดียวก็ทำให้คนเห็นแต่ความไม่ดีแล้วก็เคยชินแล้วก็เห็นว่าความไม่ดีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาในที่สุดแต่ถ้าเราเสนอความไม่ดีแล้วเราให้แนวทางแก้ไขนี่คือการให้ปัญญาหนังเรื่องนี้มันเป็นเหมือนหลักใหม่ๆของวงการหนังอะครับคือทำให้เราได้เล่าเรื่องที่มันยากๆแล้วเป็นเรื่องเซนซิทีฟได้มากขึ้นถ้าเมื่อก่อนเนี่ยพูดได้เลยว่ามันค่อนข้างยากที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับพระหรือศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นในทุนหรืออะไร ก็ตามมันเขาไม่อยากจะไปยุ่งนะฮะคนทำหนังบางทีมันลงทุนลงแรงไปเยอะใช้เงินจำนวนมหาศาลในการทำแม้เรื่องของศาสนาและความเชื่อจะเป็นประเด็นอ่อนไหวแต่ศาสนาก็อยู่คู่กับสังคมจึงยังคงเป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอมาทุกยุคทุกสมัย